รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างสรรค์จากทั้ง2สถาบันครับต้องขอขอบคุณน้องๆทั้ง2ทีมที่ให้เกียรติเข้าร่วมแข่งขันในรายการคิดข้ามเมฆของเราในวันนี้น้องๆนักสร้างสรรค์จาก2สถาบันที่จะมาแข่งขันในรายการคิดข้ามเมฆในวันนี้ทีมแรกพวกเราทีมยอดแห่งดาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและคู่แข่งของทีมยอดใบจามคือพวกเราทีม Ready Go จากมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเรื่องที่เราจะใช้แข่งขันในวันนี้ก็คือนี่ครับเหล่าแมลงทอดเหล่านี้นั่นเองครับแมลงทอดอาหารว่างยอดนิยมในหมู่นักทานหาซื้อได้ตามแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีหรือตามตลาดทั่วไปโดยพ่อค้าแม่ค้าที่จะขับรถเข็นไปทุกที่ในท้องถนนทั่วกรุงเทพส่วนแมลงที่นำมาทอดขายนั้นได้แก่ตั๊กแตนจิ้งหรีดจิ้งโกรงแมงดานารถด่วนและดักแด้ไหมซึ่งวิธีการทอดก็แสนจะง่ายดายเพียงนำเหล่าแมลงทั้งหลายลงไปในน้ำมันร้อนๆทอดจนเหลืองหอมน่ารับประทานจากนั้นก็นำแมลงทอดใส่ในรถเข็นนำออกขายตามท้องถนนโดยมีเครื่องประกอบการขายที่แสนจะสมรรถะอย่างซอสปรุงรสพริกไทยและบรรจุถุงพลาสติกอย่างที่เราคุ้นเคยแต่อุปสรรคที่สำคัญคือเรื่องภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูไม่ค่อยถูกตาแมลงทอดเหล่านี้จึงมีกลุ่มคนรักเท่าผืนหนังและเกิดกลุ่มคนชังเท่าผืนเสื่อคนอีสานมันอร่อยมันมันดีส่วนตัวไม่ชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่คิดจะลองไม่ค่อยชอบตอนไหนนะเพราะว่ามันคลื่นไส้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็เห็นเพื่อนกินกันก็นึกว่าจะอร่อยแต่พอกินแล้วผมว่าไม่เวิร์คสำหรับผมเลยครับนี่แหละครับคือโจทย์การแข่งขันในรายการคิดข้ามเมฆของเราในวันนี้ขอให้น้องๆได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์เจ้าแมลงทอดเจ้าหนอนดักแด้เนี่ยให้กลายเป็นอาหารที่ใครๆเห็นแล้วก็ต้องอยากจะรับประทานเป็นอาหารที่ใครๆเห็นแล้วก็น้ำลายสอเหมาะสมกับสำหรับคนรุ่นใหม่สำหรับทีม Ready Go เราเนี่ยเป็นทีมหญิงล้วนเลยในขณะที่เขามีฝ่ายชายคิดว่าเสียเปรียบไหมไม่นะคะรู้สึกว่าก็เสริมความมั่นใจในอีกระดับนึงเพราะว่าเนื่องจากเป็นผู้หญิงด้วยกันคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องมันง่ายต่อการสื่อสารด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างครับทีมสำหรับทางยอดใบจามมั่นใจไหมครับก็อย่างแรกเลยครับต้องบอกว่าเมื่อรู้โจทย์แล้วเนี่ยท้าทายมากเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นสินค้าที่แบบว่ามันทำให้เกิดความรู้สึกสองฝ่ายครับคือคนนึงก็เห็นแล้วขยะขยันคนนึงก็เห็นแล้วไม่เห็นแล้วชอบอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าท้าทายแต่โดยรวมแล้วคิดว่ามั่นใจมากครับแต่ก่อนที่น้องๆทั้ง2ทีมจะได้เริ่มต้นทำการแข่งขันครั้งนี้ที่จะส่งน้องๆไปเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นในทางด้านการทำอาหารหรือว่าทางด้านเรื่องของการออกแบบเชิญครับ